พลังงานที่ลุงจะพูดถึงคือพลังงานมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกสแตติกแปลว่านิจจังนะฮะนิจจังแปลว่านิ่งนะครับพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งนั่นเองครับพลังงานตัวนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้พลังงานตัวนี้นะครับเราคือโลกโลกคือเราต้องถึงเข้าถึงตัวเราครับชัดเจนจึงจะเซตอัพเข้าไปในศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นพลังงานตัวนี้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะแล้วลุงก็บอกว่าเป็นค่าคงที่ด้วยงั้นท่านอยู่นั่งนอนอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่ไหมแปลว่าของที่มันนิ่งๆเนี่ยมันอยู่ในตัวอยู่รอบตัวท่านอยู่แล้วทีนี้พอเวลาลุงโบกมือปุ๊บโบกมือย้อยๆมันจะเป็นไดนามิกนะฮะมันจะกระเพื่อมเองครับเพราะรอบผิวกายท่านเห็นไหมครับนะฮะสำคัญอ้าวเต็มฝ่ามือผมแล้วจะไวมากเลยครับจะไวมากและท่านจะรู้สึกเองนะครับคนไหนถ้าหากว่าใช้ทักษะนี่นะฮะลองสังเกตหัวใจที่ตั้งเต้นมันจะเข้ากับจังหวะที่มือผมไหมครับถ้าคนไหนเข้าได้ดีนะครับมันจะวูบไปทั้งตัวคนไหนเข้าได้ดีนี่เป็นลักษณะแม่เหล็กโลกนะครับผมทราบมันเหมือนกับเอาพลังงานจากศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยออกมาใช้นี่คือลักษณะของแม่เหล็กโลกนะครับผมทราบเพราะฉะนั้นมันจึงไปหมดกว้างดีไปดีเข้าเป็นโตนะทำเป็นเล่นนะครับผมแค่รักษาจังหวะผมทั้งนั้นเองครับเนี่ยนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านอยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ในโลกวันนี้สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าอยู่ในหน้าจอแล้วก็ในจอกับหน้าจอระหว่างท่านกับผมนะครับจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่สิบล้านคนก็อยู่ตรงนี้นะครับจะได้รับการพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจอเล็กจอใหญ่ขนาดไหนก็สามารถที่จะได้หมดนะครับนี่ยิ่งไปแรงนะแล้วผมจะรู้ช่องว่างของการส่งเนี่ยผมจะรู้ของผมเองนะครับเป็นเอาละนั้นคำตอบคำถามนะวันนี้ที่ท่านถามมานะครับคุณต้นทำก็ดีจะใครก็ตามทีก็ฟังพร้อมกันนะครับอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงได้รับการส่งพร้อมกันนะอันตรงนี้พลังงานตรงนี้นะจะสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้เลยทำไมลุงจึงไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนก็เพราะมีลุงมีพลังงานตรงนี้แล้วผมก็มีหน้าที่ที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยนะครับไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้แต่ขอเถอะความเข้าใจเบื้องต้นนี่สำคัญที่สุดนะครับ1ความเข้าใจ2มือเปล่าความเข้าใจนี่สำคัญมากๆครับโอเคนะโอ้โหรุนแรงมากเพราะผมจะรู้ผมเองโอเคแค่นี้ก็พอท่านได้รับเท่าไหร่ก็ขอให้อยู่ในใจของท่านนะครับอย่าลืมหายใจตามด้วยการง่ายอากาศนะครับแล้วทุกอย่างก็จะโอเคเองนะครับส่วนเกินส่วนกรรมอันเป็นส่วนของอธรรมส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารอย่างนี้ไปซ่าไปหมดไปอยู่กับคนชื่อกายสอนมรรคถูกต้องครับไอ้เรื่องนี้ผมพูดกันมานานแล้วนะครับลูกงอกคือทั้งขยะใบใหญ่ไปยังแผ่นดินโลกนี้เองแต่เพียงผู้เดียวนะครับคนไหนคิดว่าไม่ดีก็ในตัวก็พยายามนึกเดี๋ยวมันมาหาผมเองขอให้ท่านนึกให้เป็นกันแล้วกันโอเคเอาละ